สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครับแล้วในสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการสวยโต๊ะลงครับผมวันนี้กลับมาตาคุณชุ่มชื้นบ้างไหมชุ่มชื้นพร้อมส่องมากพร้อมจะดูอะไรในชุ่มชื้นชุ่มชื้นในทีนี้หรือยังเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเสียงตบมือพร้อมรับน้องแตงกวาสวยเซ็กซี่น่ารักเร้าใจเคยใส่ชุดพิสดารอย่างนี้ไหมเคยใส่เคยไปออกงานพวกคอสเพย์ค่ะการ์ตูนน่ะก็จะใส่เป็นแบบพวกเกม ROV ที่ถือดาบแล้วปกติเวลานอนใส่ชุดอะไรก็ใส่เดี่ยวปกติใส่เดี่ยวไม่ใส่ก็มีดีจังเลยอ่ะน้องเขาก็พูดให้อาร์ตคิดลึกกันไปอีกที่บ้านเราเข้าช่วงฟุตบอลอย่างรวดเร็วครับครับช่วงอะไรครับคุณอาครับเปลี่ยนโต๊ะล้มครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตลาดในหน้าหนาวกันบ้างครับก็มีการซื้อขายนักเตะนะอีกช่วงหนึ่งนะครับของซีซั่นมันมีไฮไลท์อยู่ในช่วงนี้คือ2นักเตะที่เป็นบิ๊กเนมของทีม1ทีมนั่นคืออาร์เซนอลมีคุกกี้ครับผมโอ้ยแมวคุกกี้แมวคุกกี้ก็มี2นักเตะสำคัญอย่างเมสุตโอซิลและอเล็กซิสซานเชสนะครับผมก็คือคาดว่าน่าจะไม่ต่อสัญญากับทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างอเล็กซิสซานเชสเนี่ยก็มีทีมที่ตามจีบอยู่อย่างต่อเนื่องก็ทีมลุ้นแชมป์ปัจจุบันนะฮะก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปอร์เซ็นต์เริ่มมีสูงแล้วนะกับที่ตอนนี้อเล็กซิสก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาแล้วแต่ไม่รู้เนี่ยสุดท้ายจะย้ายไปในแบบว่าบอสแมนหรือเปล่าก็คือนักเตะเนี่ยสามารถที่จะย้ายตัวได้เลยครับนะอีกคนนึงก็เป็นเมซุตโอซิลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีข่าวกับผู้จัดการทีมเก่าก็คือมูรินโญ่นั่นเองไปอยู่แมนยูนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการย้ายทีมของเอ็มเดชานครับที่ทำท่าจะไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลนะครับและได้รับความสนใจจากยอดทีมแห่งแดนอิตาลีนะครับก็คือยูเวนตุสรวมถึงดีลของคูตินโญ่ด้วยที่บาร์ซ่าจะยื่นมาที่135ล้านปอนด์ยังไม่จบใหม่ๆยังไม่จบเรียกได้ว่ามีบิ๊กเนมค่อนข้างเยอะนะครับในฤดูกาลนี้ที่ทำท่าเหมือนจะไม่ต่อสัญญาและก็จะย้ายทีมรวมถึงดิวใหญ่ๆอย่างคูตินโญ่ก็คอยติดตามกันในตลาดหน้าหนาวประมาณนี้สำหรับเกมวันนี้ที่มีครับคือเกมเอางี้ผมเตรียมมาในใจครับพี่แบดฝากดูแลน้องนึงผมขอคุยกับพี่หนึ่งนิดนึงได้ครับไปพี่หนึ่งวันนี้เดี๋ยวเขาได้ยินเราต้องเล่นให้มันบิ๊กถึงทีมนี่คือน้องก็แต่งตัวขนาดนี้แล้วว่าไม่รู้ปั่นจิ้งหรีดปั่นจิ้งหรีดแล้วปั่นจิ้งหรีดเราจะถึงบิ๊กถึงทีมไงวะแล้วเขาปั่นประตูไม่ไหวแล้วเราก็ค่อยประคองประคองตัวประคองเฮ้ยไอ้บ้าโอเคครับไปเสร็จแล้วนะพี่เหนื่อยที่บ้านแล้ววันนี้เราจะแข่งการปั่นจิ้งหรีดกันครับปั่นจิ้งหรีดปั่นกันดูว่าใครได้จำนวนรอบเยอะมากที่สุดครับซึ่งจะมีคะแนนอยู่2ประเภทครับคือถ้าเราเล่นเกมได้ชนะนะครับตามกฎกติกาก็จะได้5คะแนนครับส่วนถ่ายรูปออกมาแล้วเป๊ะก็จะได้อีก5คะแนนรวมเป็น10คะแนนนะครับผมจะต้องให้น้องแตงกวาเลือกก่อนว่าจะอยู่ข้างเร็วๆอย่างนี้หรือจะอยู่ข้างดีๆแบบนี้จะเลือกพี่อาร์ตเหรอพี่อยู่ทีมเดียวกับแตงกวาใช่แล้วก็ส่งตัวแทนไปเล่นอย่างเงี้ยเหรอไม่เอาทำไมอ่ะไม่เอาเลือกใหม่พี่แตงบังคับแกเชิญว่ะห้ามอยู่พี่ทำไมอ่ะไม่เอาไม่เป็นไรกันน้องแตงกวาอยู่กับผมนะไปอยู่กับพี่แบทตลอดดีกว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะแล้วระแวงละไม่มีห้ามอยู่พี่โอเคเราเตรียมพร้อมแล้วสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันแบบปั่นจิ้งหรีดนะฮะชอบอยู่แล้วปั่นเนี่ยชอบปั่นอะไรครับปั่นจักรยานครับผมเดี๋ยวเราให้ดูแบบแมนๆก่อนเป็นคุณแบบได้ครับตรงนี้เลยตรงนี้ฮะพี่แบบ10ทีผมก็ถึงแกนโลกแล้วให้น้องในควาเชียร์เพราะทีมเดียวพอก็เริ่มใจด้วยครับผมจะนั่งดูคุณเลยพร้อมนะไอ้แบบพร้อมไปอย่าง1 2 3ให้มันครบ9เฮ้ยครบ9เลยเฮ้ยให้มันครบ9อย่าเซ่อย่าเซ่5แล้ว5แล้ว
โอ้โหอีกทีอีกทีทำไมสนามหญ้าเล็กกว้างขนาดนี้อ่ะเร็วแปดแล้วสองดีเก้าแอคชั่นจะไม่ทำเมื่อกี้เหยียบน้องเลยขออภัยด้วยพี่ทำอะไรเหยียบโดนน้องเขาเหยียบโดนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้พี่ทำเช็ดรองเท้าน้องอ่ะเช็ดดิครับครับครับเอามือมาดูดิใช้ได้เหมือนกันนะทำน้ำแล้วหรอทำน้ำอ่าโอเคต่อไปเป็นตาน้องบ้างน้องครับผมอ่าน้องห้าเท่าไหร่ห้าพร้อมแล้วไปเริ่มสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับสองช้าสองแล้วสามสองครั้งสองครั้งสี่เดี๋ยวห้าแอคชั่นแอคชั่นโอ้ยมึนอ่ะแบบช่วยหน่อยลูกลูกลูกทีมผมลูกทีมผมเหยียบเท้าเหรอไม่ว่าจะทายเหยียบเท้าหรือก่อนอ่ะครับเดี๋ยวเขาดูแบบทำไมอ้าวทำไมอ่ะรังเกียจไงทำไมอ่ะรังเกียจเออเขาดูแบบโอเคเหรอพี่ถึงตาผมถึงตาคุณละ15 ที15 ทีผมชอบอยู่แล้วเยอะๆครับชอบเยอะๆผมชอบอ่ะถ้าเตรียมพร้อมไปครับผมคุณอาร์ตแบนแบนไอ้พรุ่งนี้เรามีคิวถ่ายอะไรกันบ้างนะพรุ่งนี้มีเพทอลไหมครับเพทอลเหรอใช่ใช่อ่าโอเคอายังหนึ่งเฮ้ยตีรู้ว่าตีแล้วเหรออ่าอ่าโอ้โก้มีหน่อยดิก้มมีหน่อยดิแมนแมนหน่อยแมนหน่อยก้มแปดเออเก้าเร็วเร็วดิเร็วเร็วเอ็มเต็มต่อไปไปเต็มสิเต็มมาแอคชั่นเฮ้ยเนี่ยลุกขึ้นยืนตัวที่ห้าเดี๋ยวเราเอามาดูผลงานพี่ไก่คุณแน่คุณก็ไม่ชัดแน่ก็เบิร์นแถบจังหวะก็เซจะล้มอีกคุณก็ควรจะต้องโดนอยู่แล้วเพราะงั้นขออุปกรณ์ลงโทษไปหน่อยฮะสิ่งที่เราจะทำอย่างแรกคือเอาแตงกวาที่ตกคืนแล้วแบบปิดตาไว้ก่อนจะได้ไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดนอนมันจะง่ายกว่าไหมพี่เอามะนาวใส่ปากนะนี่คือบทลงโทษนี่ผมรู้เลยเมื่อกี้ใครจับใครใครแตงกวาอายะเพราะว่ามันหอมมากนี่อ่ะวันนี้บทลงโทษผมจะให้แบบพิเศษพิเศษอะไรครับคุณอ้าปากไว้เดี๋ยวผมจะให้น้องแตงกวาเนี่ยเขาเอามือเข้ามาล้วงใช่ล้วงในปากคุณเล่นเราทำการแจกอุปกรณ์แล้วเราเริ่มต้นที่น้องแตงกวาก่อนอ้าปากไว้กว้างๆฮะมันมีการลงโทษไม่อยากหรอกด่าใครแม่งเปรี้ยวชิบหายโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูอาร์ตอาร์ตด่าใครอาร์ตดูก่อนอาร์ตด่าใครเป็นไงบ้างวะแรงมากเลยนะบีบเพราะอย่างพี่ไม่รู้เป็นแตงกวาที่มีความเปรี้ยวอยู่ชอบไหมเหรอเปรี้ยวเนี้ยตอนเนี้ยแม่งกัดกัดผมแล้วแม่งกัดหน้าผมเรียกว่าถ้าเป็นร้อนไหนก็หายแล้วถึงผมขึ้นกว้างเลยถ้าไม่ใช่แตงกวาไม่ยอมเนี้ยเดี๋ยวเราก็ทุเรศไปไปน้องเขาทำหน้ารังเกียจได้ชัดมากไม่ใช่จะค่ะและนี่ก็คือความสนุกแบบโต๊ะล้มข่าวเอ้ยเอาใหม่ค่ะและนี่ก็คือความสนุกแบบโต๊ะล้มของเรานะคะก็ฝากติดตามเพจล้มบอลด้วยนะคะแล้วก็แอดไลน์มาได้ที่แอดล้มบอลเพจแล้วก็ฝากติดตามเพจล้มบอลด้วยนะคะแล้วก็แอดไลน์มาได้ที่แอดล้มบอลเพจนะคะฝากติดตามรูปภาพเซ็กซี่เซ็กซี่ของตะกวาใน LINE แอดด้วยนะคะวันนี้ตะกวาก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ